มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาดาเผยพฤติกรรมคนขับรถก่อนไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาที่พานักเรียนและคุณครูไปทัศนศึกษาเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะนายชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าจากการพูดคุยพบว่านักเรียนที่บาดเจ็บสาหัส3คนมี1คนที่ผู้ปกครองเดินทางมาส่วนอีก2คนกำลังตามหาผู้ปกครองโดยจะเป็นคนพาผู้ปกครองมาที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าไข้ส่วนผู้ที่ปลอดภัยแล้วจะส่งกลับจังหวัดอุทัยธานีโดยพบว่าเด็กมีอาการตกใจแต่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเด็กอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจส่วนผู้ใหญ่3คนที่เสียชีวิตเป็นคุณครู2คนและเป็นครูฝึกสอน1คนจำนวนที่แน่นอนขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลราชวิถีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงเบื้องต้นผู้บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตทั้งหมดและหลังจากนี้จะมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งมีความพร้อมเรื่องของเครื่องมือเพียงแต่ขณะนี้ต้องรอระบายรถให้ได้ก่อนถามว่าเบื้องต้นคนขับรถรอดชีวิตหรือไม่นายชาดาระบุว่าน่าจะรอดเมื่อถามต่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นหลักไม่น่าเกี่ยวข้องกับสภาพรถใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่าไม่ใช่แต่เขาว่ารถมันล็อกคนขับโดดหนีไปและคาดว่าคนขับน่าจะหายไปแล้วตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ